ฉันพยายามทำให้เธอมารักกันแต่สิ่งที่ทำไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังสักวันฉันจะไม่ต้องเอาใจใครสักวันฉันจะทำตาเสียหัวใจสักวันฉันจะไม่ต้องร้องไห้ No more cryสักวันฉันจะยืนมันยังไม่ใครสักวันฉันจะอยู่คนเดียวให้ได้สักวันหนึ่งที่ฉันต้องจากเธอไปไม่เป็นไร I'll be fine พยายามจะไม่ขี้ยาพยายามให้เธอแคร์พยายามเท่าไรก็แพ้พยายามไปก็ไม่แฟร์พยายามจะเป็นอย่างเขาพยายามสักก็ไม่เอาพยายามให้ตายก็เศร้าตาว่าสักฉันพยายามทำให้เธอมารักกันแต่สิ่งที่ทำไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังสักวันฉันจะไม่ต้องเอาใจใครสักวันฉันจะทำตามเสียงหัวใจสักวันฉันจะไม่ต้องร้องไห้ No more cryสักวันฉันจะยิ้มมันยังไม่ใครสักวันฉันจะอยู่คนเดียวได้สักวันหนึ่งที่ฉันจะจากไปไม่เป็นไรสักวันฉันจะมีกำลังสักวันฉันจะมีความหวังสักวันชีวิตจะไม่พังสักวันฉันจะทำให้ดีสักวันฉันไม่อยู่ตรงนี้สักวันเธอคงลืมฉันไปสักวันที่ฉันตายลงไปไม่ต้องเสียใจแค่เป็นที่มันแรงจะไปต่อแค่เป็นที่ใจจะไม่ไหวแค่เป็นที่มีเหลือใครแค่อยากหายไปแค่ไม่พร้อมจะอยู่ตรงนี้แค่ในวันที่เธอไม่เห็นค่าแค่ในวันที่ฉันจะน้ำตาแต่คงมีสักวันนะสักวันนะจะต้องดีกว่านี้ฉันพยายามทำให้เธอมารักกันฉันพยายามเป็นทุกอย่างที่เธอไฟฝันฉันพยายามทำให้เธอมารักฉันแต่สิ่งที่เธอไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันอยากมันเหนื่อยจนพูดไม่ออกแล้วบอกไม่ได้เว้ยมันท้อจนอยากจะพอไม่อยากไปต่อเว้ย Sometimes I feel like I'm ไม่อยากจะอยู่เว้ย Sometimes I feel like สวัสดีครับ โอเคเสียงวันนี้เสียงไม่ดีเท่าไหร่นะครับ Facebook Live เทเททองนะครับวันนี้มาก่อนเวลานะครับก็มารีฟไลฟ์ก่อนประกาศนอนฟาร์มนะครับวันนี้ตอน 2:30 นะครับจะมีการประกาศตัวเลข นอนฟาร์มเพโลนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับอีก3นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนอนฟาร์มเพโลคาดการสำหรับวันนี้นะครับก็ 185K นะครับสำหรับเดือนมกราคมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่สำคัญก็คือ Average Hourly Earning นะครับ Year on Year Month on Month รวมถึงparticipation rate นะครับรวมถึง private non farm payroll นะครับ private non farm payroll เนี่ยคาดการ 190K เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอีก2นาทีจะออกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตอน 4:00 นะครับมี service PMI ISM non manufacturing PMI นะครับซึ่งเป็นข่าวที่มีผลกับตัวค่าเงิน US dollar เช่นเดียวกันนะครับก็ทองคำนะครับทองคำวันนี้ก็หลังจากที่ลงมาเมื่อคืนนะครับตอน3:00 นะครับปรับตัวลดลงมาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างเลยครับก็ไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็รอข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีแนวโน้มการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับก็สำหรับส่วนตัวนะครับแผนการเทรดส่วนตัวเนี่ยผมก็จะมีการแผนหรือว่าแนวทางการเทรดอยู่2แบบนะครับก็จะไม่เน้นที่โฟกัสของการบายนะครับจะโฟกัสไปที่การเซลล์เป็นหลักนะครับเซลล์ก็แถวประมาณสัก1933ขึ้นไปจนถึง1935นะครับอันนั้นจะเป็นจุดแรกแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือ1945ขึ้นไปถึง1950นะครับตอนนี้นะครับมันเป็นทองคำเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับถ้าดู1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดเป็นแบริชดิเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นนะครับตัวเนี้ย
ไม่ใช่ผลิตจะไปเจนนะครับเป็นบุหรี่จะไปเจนเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะเกิดการย่อนะครับอาจจะการย่อคือการปรับตัวขึ้นนะครับเป็นผมมองว่าเป็นปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะครับสำหรับทองคำเดี๋ยวรอดูนะครับข่าวก็อีก2นาทีจะออกแล้วนะครับเราติดตามตัวเลขแล้วก็ติดตามกราฟคู่เงินนะครับรวมถึงทองคำไปพร้อมๆกันนะครับ วันนี้นะครับมาก่อนเวลาก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับเพราะว่าปกติจะมา3ทุ่มนะครับวันนี้มาตั้งแต่6ไม่ใช่แต่2ทุ่ม25เลยนะครับรอดูราคาทองคำก่อนนะครับสำหรับคู่เงินอื่นๆนะครับคู่เงินอื่นๆเนี่ยเช่นตัวAU นะครับ AU EU เนี่ยก็จะเป็นไปตามคาดการณ์เมื่อวานนี้นะครับเช่นอะไรล่ะตัว EU นะครับ EU เนี่ยราคาก็มีการปรับตัวนะครับมีการปรับตัวจากบริเวณเนี้ยนะครับที่ผมบอกไว้ว่าแถวๆราคาประมาณ 1.0885 นะครับราคาเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ขึ้นเบรกตัว channel ไปแล้วก็ย่อมา Fibo Hove 18ซึ่งตรงกับโซนนะครับก็ปรับตัวจากแนวนี้ปรับตัวขึ้นไปได้8,500-600จุดแล้วครับการธรรมชาติกับเอาไงกับมันดีนั่นน่ะดีผมก็ว่าอยู่มันจะลงต่ำเตี้ยเลี่ยดินไปตลอดชาติเลยครับคุณอ้อมครับมันไม่มีวี่แววเลยครับดูสิครับก็ใกล้จะถึงจุดที่ว่าไม่น่าจะควรไปถึงแล้วนะครับตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยลงไปเรื่อยนะครับตัวจนถึงประมาณจุดที่เราแนวรับที่ผมขีดไว้นะครับ 2.38 นะครับตอนเนี้ยโอ้โหจะถึงแล้วนะครับต้องดูในไทม์เฟรมไทม์เฟรมวีคกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอกลับไปดูตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนิดนึงนะครับประกาศออกมาแล้วครับก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างครับเป็น positive กับดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับ average healthy earning ตามการคาดการณ์นะครับ year on year 4.4 นะครับดีกว่าการคาดการณ์ non farm นะครับ non farm ทองดีละมั้งทองไม่ใช่ดีเดี๋ยวดูก่อนนะครับทองคำเป็นยังไงบ้างน่าจะกดลงไปแล้วครับ 1,904 นะครับทองคำเนี่ยกดหัวลงไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับทะลุไปแล้วนะครับไปโซนล่างเลยนะครับไป118ต่ำกว่า 1,900 ไปแล้วนะครับก็เป็นตรงเนี้ยเป็น continuation แล้วครับเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วก็ต่อเนื่องแล้วนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะลงได้ลึกๆถ้าเราดูโครงสร้างแบบนี้นะครับทองคำเนี่ยเราได้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบนี้มาครับปึ๊บแล้วก็ออกข้างแบบนี้นะครับแล้วเกิดการเบรกเอาท์นะครับพอเกิดการเบรกเอาท์เนี่ยเราสามารถคาดการณ์ประมาณหนึ่งได้ว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนที่ชุดยาวๆแบบนี้ได้นะครับโอ้โห1865อาจได้เห็นนะครับถ้าแบบเนี้ย1865อาจจะได้เห็นแล้วก็ท่านที่ยังไม่มีออเดอร์นะครับรอดูครับรออาจจะต้องรอการรีเทสนะครับการรีเทสกลับมาทดสอบตรงเนี้ยนะครับประมาณ1915นะครับซึ่งเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันสร้างโซนไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับตรงนี้นะครับ 1,915 นะครับเป็นโซนนะครับแต่ก่อนเวลา1ชั่วโมงนะครับอาจจะต้องรอตรงนั้นนะครับก็ถ้ายังไม่มีออเดอร์จากข้างบนนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าออเดอร์แบบเบรกเอาท์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจรอเข้ามานะครับแถวๆ 1,915 โอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปดูต่อนะครับเราเห็นพฤติกรรมราคาทองคำแล้วนะครับ Average Hourly Non Farm Payroll นะครับตัวเลขดีกว่าการคาดการณ์มากๆนะครับ517,000นะครับอัตราการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขรีไวซ์ของเดือนที่แล้วเนี่ย260,000นะครับ260,000แล้วก็ตัว Private Non-Farm Payroll นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคาดการณ์แค่ 190,000 109,000ออกมา 430,000 นะครับ Unemployment Rate ตัวเลขคนว่างงานนะครับก็ต่ำกว่าการคาดการณ์อีกนะครับคาดการณ์ที่ 3.6 ตอนนี้คนว่างงานแค่ 3.4% เลยนะครับก็ดีทุกตัวเลยนะครับก็ตัวนี้ US Dollar น่าจะแข็งค่าเงินอื่นนะครับค่าเงินอื่นก็น่าจะมีการเคลื่อนที่ที่อ่อนค่าลงนะครับ EU เนี่ยน่าจะหัวปักลงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราดูกันเมื่อกี้กำลังขึ้นอยู่พอประกาศตัวเลข Non Farm Payroll ก็
ปักหัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับมีโครงสร้างลักษณะที่อาจจะเป็นฟอลเบรกได้นะครับเนี่ยที่พูดไปเมื่อวานนะครับว่ามันขึ้นไปแล้วกลับลงมาเนี่ยอาจจะเกิดเป็นฟอลเบรกได้ก็ออกเริ่มออกแววแล้วนะครับสำหรับตัว EU นะฮะวันนี้น่าจะได้ดูต่อนะครับดูต่อช่วง4ทุ่มเนี่ยว่าดูมันน่าจะมีในเรื่องของข่าวตัว Swiss PMI นะครับน่าจะทำให้ทิศทางการเงินที่เนี่ยชัดเจนขึ้นไปอีกนะฮะทองคำตอนนี้อยู่ระดับ 1,900 นะครับ AU เป็นยังไงนะครับ AU ก็โอ้โหพอดีผมที่พีไปแล้วนะครับ AU เนี่ยผมที่พีแถวนี้เพิ่ง TP ไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับตอนนี้กราฟลงต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือคตินะครับกำอี้ดีกว่ากำตดนะครับก็คือช็อตมาจากทางด้านบนนะครับ AU เนี่ยผมก็มาปิดทำกำไรนะครับที่ Demand Zone แถวนี้นะครับก็ราคานะครับมีการเคลื่อนที่ไปต่อไม่เป็นไรครับเราเล่นเป็นสวิงเทรดเดี๋ยวเราหารอบสวิงได้ใหม่นะครับสำหรับ AU ตัวที่มีอยู่นะครับตัวที่มีอยู่ผมเองเนี่ยมีอยู่หรือออเดอร์อยู่ตัวเดียวจะเป็นตัวนี้ครับซินเวอร์นะครับก็ช็อตจากบริเวณแถวนี้นะครับช็อตจากบริเวณแถวนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นซัพพลายโซนนะครับมีการดิสทริบิวชันแล้วก็การเขาเรียกว่าการกระจายของนะครับหลังจากที่เป็นเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ย ก็ราคาขึ้นมาแถวซัพพลายโซนตรงนี้นะครับแถวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้ช็อตลงไปนะครับก็ตอนนี้โครงสร้างของซิลเวอร์เนี่ยก็เหมือนทองคำเลยนะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไซด์เวย์ดาวน์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อสำหรับซิลเวอร์น่าจะลงมาได้เท่ากับระยะของการเคลื่อนที่ชุดนี้นะครับก็น่าจะลงมาประมาณใกล้ๆแถว 22.4 ได้นะครับสำหรับซิลเวอร์คุณอ้อมถามกราฟธรรมชาตินะครับในระหว่างที่รอดูกราฟเคลื่อนที่นะครับทองคำเคลื่อนที่ลงต่อ AU EU GU ลงต่อแล้วเนี่ยไปดูกราฟธรรมชาติว่ามีแนวโน้มจะทำยังไงบ้างคือณตอนนี้ครับเราไม่เห็นโครงสร้างของคือเราเห็นในโครงสร้างแต่ขาลงทั้งนั้นเลยนะครับก็คือมันลงยังลงเหมือนเดิมแต่ความชันน้อยกว่าเดิมนะครับลงเหมือนเดิมความชันน้อยกว่าเดิมแต่ว่าในโครงสร้างก็ยังเป็นlower low lower high ไปตลอดทางนะครับเนี่ย lower high lower low lower high นะครับก็ยังทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับจนกว่ามันจะเริ่มฟอร์มโครงสร้างของhigh low ให้เห็นนะครับซึ่งไม่รู้มันจะเมื่อไหร่นะครับตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็ผมมองว่าก็คงดูต่อไปนะครับถ้าโครงสร้างของ high 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 low ยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่า high high equal low นะอันนี้คือเป็น equal low เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตรงนั้นนะครับก็ถึงจะมีโอกาสกลับตัวนะครับณตอนนี้ยังนะครับณตอนนี้ยังก็รอไปก่อนนะครับสำหรับกราฟธรรมชาตินะครับไปดูน้ำมันบ้างนะครับน้ำมันก็ยังลงต่อเนื่องนะครับน้ำมันก็ยังลงต่อเนื่องหลังจากที่ผมทำการช็อตมาทางด้านบนนะครับแล้วก็มาปิดทำลายแถวแถวเส้นสีแดงนะครับตอนนี้ก็ยังลงอยู่นะครับยังลงอยู่แต่ว่าโมเมนตัมนะครับหรือว่าลักษณะของการลงเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับสำหรับตัวน้ำมันก็เราได้เห็นบูลลิชเอเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับเราเห็นบูลลิชเอเวอร์เจนต์เกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ยนะครับไอเริ่มยกสูงขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะมีการกลับตัวจากแถวๆนี้ได้นะครับกลับตัวก็คือย่อกันไปเพราะว่าเราเห็นเนี่ยแท่งแถวๆนี้นะครับมันเกิดเป็นแท่ง bearish bullish สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ bearish bullish สลับกันไปเรื่อยๆมันก็หมายความว่าเริ่มมีแรงบายขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นโครงสร้างของเบรกอันรีเทสก็ได้นะครับก็คือเบรกช่วงนี้มันเบรกชาแนลไปนะครับแล้วก็เบรกชาแนลออกไปปุ๊บเกิดเป็นทีท็อปนะครับทิปเปิลท็อปแล้วก็ลงมาแล้วก็รีเทสตัวแนวเนคไลน์แถวๆนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับเดี๋ยวรอดูต้องรอจับตาดูแถวๆประมาณ 74.6 นะครับสำหรับน้ำมันเนี่ย
มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเรามีดีมานด์โซนอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับสำหรับน้ำมันไปดูไล่ดูคู่เงินกันต่อเลยนะครับ AU นะครับเมื่อกี้เราดูกันอย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูดูกันแบบจริงจังบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้น่าจะครบขานะครับน่าจะครบขาหมายความว่าลงครบชุดแล้วนะครับก็คือลงพักแล้วก็ลงครับดรอปเบสดรอปมาแล้วทีนี้มาชน EMA ตรงนี้ก็คาดว่านะครับ AU อาจจะมีการเด้งขึ้นได้นะครับย่อขึ้นได้นะครับตอนนี้ราคาลงมาทดสอบ EMA แล้วคือเทรนของมันมันเป็นเทรนขึ้นนะครับเทรนของมันเป็นเทรนขึ้นอย่างที่บอกขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ในชานเอลตรงนี้ทีนี้พอถึงเดลต้าตรงนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมช็อตลงมาเพราะว่ามันเกิดมันเป็นเดลต้าของชานเอลแล้วก็เกิด bearish divergence นะครับในกรอบเวลา 1H นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับช่วงบริเวณนี้ตรงนี้นะครับเราจะเห็น bearish divergence เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะฮะสำหรับ RSI ก็ได้ช็อตลงมาจุดออกจุดแรกก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่เป็น extreme จริงๆที่แบบไม่ประมาทเทรนขึ้นก็คือแถวๆนี้นะครับซึ่งวันนี้มัน TP ไปนะครับแต่ว่าตัว non farm เนี่ยมันดีนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยกระชากเคลื่อนที่ลงต่อนะครับทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้คิดว่า AU น่าจะมีการเด้งได้นะครับก็คือออกมาเป็นเคลื่อนที่ชุดนี้ครับดรอปแล้วก็คอนโซลิเดตแล้วก็ดรอปอาจจะลงเต็มที่ได้ประมาณสัก 0.697 โดยประมาณนะครับน่าจะมีการรีเทสกลับขึ้นไปนะครับรีเทสกลับขึ้นไปก็คือราคาน่าจะมีการย่อนะตรงนี้มันเป็นดีมานด์โซนอยู่นะครับแถวๆนี้กรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับราคากำลังลงมาแล้วนะฮะต้องรอดูต่อนะครับก็ยังไงก็ยังไม่แนะนำให้บายสวนนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างโพซิทีฟมากๆสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องอัตราการจ้างงานของสหรัฐนะครับ AU นะฮะ EU นะครับไปดู EU บ้างนะครับก็โครงสร้างคล้ายๆกันนะครับ EU เนี่ยจะมีเส้น EMA รองรับอยู่แถวๆ 1.08 286 285นะครับโดยประมาณก็แนวนี้นะครับแนวฟิโบ 88.6 นี่แหละตรงนี้จะมี Dynamic EMA นะครับ Dynamic Support รองรับอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะลงมาอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีการเด้งขึ้นนะครับถ้าดูจากลักษณะเนี้ยนะครับอาจจะเด้งได้ประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็แถวๆนี้นะครับอาจจะเป็นจุดให้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมองช็อตต่อไปนะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับแถวๆราคาประมาณ 1.09275 นะฮะรอให้มันเด้งแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแถวข้างบนเนี้ยนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาหาจุดกลับตัวเพื่อที่จะช็อตลงมาต่อสำหรับ EU นะครับ สำหรับ GU นะครับสำหรับ GU เนี่ยเป็นยังไงครับหลังจากที่มันเกิดตัว Triple Top นะครับเกิดที่ไม่ท็อป1 2 3นะครับก็ตอนนี้ก็มันการรีเทสก็ไม่สวยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเรายังไม่ได้เทรดมาจากข้างบนน่ะแถวเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เราอาจจะใช้การเทสการเนคไลน์แล้วเทรดลงมาได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันเด้งไม่สูงก็ไม่ได้ออเดอร์นะครับตอนนี้ก็ราคาลงมาถึงทาร์เก็ตการเคลื่อนที่รอบนี้แล้วนะครับก็สังเกตดูถ้าเราดูเนี่ย GU มันจะอยู่ใน channel ตรงเนี้ยนะครับจะแนวขาขึ้นตรงนี้นะครับเส้นซัพพอร์ตก่อนราคาเนี่ยอาจจะลงมาที่ดีมานด์โซนตรงนี้หรือลงมาเส้นแนวรับตัวชาแนลเลยนะครับก็อาจจะเป็นการบิลอัพขึ้นไปใหม่นะครับอาจจะเป็นการบิลอัพขึ้นไปใหม่เพราะว่าราคามันเคลื่อนที่แบบนี้นะครับขึ้นย่อขึ้นตอนนี้อาจจะย่อแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับสำหรับ GU ก็ยังไม่ประมาทนะครับขาในขาลงนะครับอาจจะถ้ามันยังไม่หลุดตัวชาแนลนะครับโอกาสที่ราคามันจะขึ้นต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับสำหรับ GU นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคู่เงินถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอความรบกวนนะครับช่วยกันแชร์โพสต์นะครับ
แบ่งปันโพสต์นี้เป็นสาธารณะให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนเทรดเดอร์นะครับหรือว่าคนที่สนใจการลงทุนนะครับการเงินการลงทุนเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลนะครับดูแนวทางการเทรดคู่เงินทองคำน้ำมันดัชนีคริปโตต่างๆนะครับก่อนที่จะไปคู่เงินถัดไปนะครับเราก็ขออนุญาตนะครับ ไปดูในส่วนของผู้สนับสนุนของเรานะครับผู้สนับสนุนของเราเนี่ยก็คือโบรกเกอร์ IVX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานอังกฤษนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ IVX Market นะครับเราจะมีแอปนะครับแอปพลิเคชัน IVX Market ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store นะครับทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับApp Store Google Play เนี่ยเราสามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับซึ่งในแอปของ IVX Market นะครับเราสามารถเทรดนะครับได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเทรดได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ Space ต่ำสุดถึง 0.0 pip นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า250รายการนะครับก็เราสามารถเทรด Bitcoin นะครับเทรดคริปโตเคอเรนซีเทรดทองคำนะครับเทรดน้ำมันเทรดค่าเงินต่างๆได้เลยจากแอปIVX Market นะครับต่อท่านที่สนใจนะครับสามารถไปที่ Google Play หรือ App Store นะครับแล้วก็เสิร์ชนะครับ IVX Market นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่อยากรู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IVX Market นะครับในแคปชั่นของโพสต์ไลฟ์นี้นะครับของไลฟ์เนี้ยจะมีรายละเอียดอยู่นะครับมีลิงก์เนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าโบรกเกอร์ที่ดีนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับไม่มีค่า swap นะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของพินนะครับคอมเมนต์ที่ได้พินไว้นะครับก็มีรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปดูข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกราฟกันต่อนะครับก็ GU นะครับก็บอกไว้แล้วนะครับราคาน่าจะลงมาคือตอนนี้นะครับกราฟมันวิ่งไปแล้วนะครับกราฟมันวิ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดเนี่ยเราก็ต้องรอให้กราฟกลับมาในจุดที่มันมีความน่าสนใจในการเทรดนะครับก็คือในระหว่างกราฟวิ่งๆเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปกระโดดเข้าไปในกลางกราฟเช่นกราฟวิ่งลงมาแล้วก็เข้าเซลล์ตรงนี้พอลงมาตรงนี้เดี๋ยวมันชนดีมานด์โซนอาจจะมีการเด้งนะครับก็ทำให้เราแบบอะไรไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเราจุดที่เราเข้าอยู่ครับเราไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเหมาะสมนะครับเช่นถ้าอย่าง GU เนี่ยเราเทรดมานะครับสมมุติครับมันขึ้นไปแถวนี้ 1.229 แล้วกราฟมันตกลงมานะครับอันนั้นเราก็จะค่อนข้างสบายใจเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ดีนะครับจุดเข้าของเรามันดีนะครับก็ในช่วงนี้นะครับกราฟมันกำลังวิ่งอยู่เราก็ดูมันไปก่อนนะครับอย่าไปโอ้โหทองคำลงไปนู่นแล้วครับ1886นะครับลงได้ยาวๆนะครับซึ่งเราคาดการนะครับคาดการเคลื่อนที่ของผมเนี่ยก็คือน่าจะลงมาถึง1860นะครับถึง1865เดี๋ยวรอดูนะครับตามโครงสร้างของแพทเทิร์นมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแผนที่วางไว้นะครับแผนที่วางไว้เนี่ย1935 1950วันนี้ใช้ไม่ได้นะครับราคาไม่ได้ขึ้นไปกับลงต่อซึ่งการเทรดแบบนี้มันต้องเป็นการเทรดแบบเบรกเอาท์ซึ่งผมจะไม่ได้เทรดแบบเบรกเอาท์นะครับหมายความว่าพอราคาเบรกแถว1910ลงมาแล้วก็เข้าเทรดนะครับอันนี้ผมจะไม่เทรดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนซับฮันนะครับลงแล้วก็ชักขึ้นอะไรแบบนี้ได้นะครับมันต้องดูข่าวไลฟ์ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับโอเคนะครับก็ทองคำนะครับยังลงต่อเนื่องนะฮะยังลงต่อเนื่องทีนี้มันหลุดตัว medium moving average ในกรอบเวลา4ชั่วโมงแล้วนะครับ medium moving average ก็คือตรงนี้นะครับแถวๆ1906ถ้าดู day ตอนนี้หลุด EMA อะไรนะครับหลุด EMA 20นะครับ day หลุด EMA 20แถวนี้ EMA 20อยู่แถวราคาประมาณ1906เพราะฉะนั้นนะครับ EMA ที่มันจะเทสสัตว์ไปก็คือ EMA 50นะครับอี50ก็คือแถว 1,855 นะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงนู้นแต่ว่าผมมองว่าราคานะครับวันนี้หรือว่าในวันจันทร์เนี่ยถึง 1,800 ประมาณ 1,865 แน่นอนนะครับมีโอกาสลงไปแน่นอนแล้วก็จะเป็นแท่งแบริดต่อเนื่องนะครับ2แท่งทันทีครับแท่งแบริดยาวๆ1แท่ง2แท่งทันทีนะครับก็จริงๆโครงสร้างการเคลื่อนที่หรือว่าลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ย
เราสามารถคาดการณ์ได้อยู่นะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆละช่วงที่ราคาเนี่ยมันเกิดbearish divergence เอ่ยนะครับหรือว่ามีการหลุดตัวเวทนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมรูปริมนะครับมีการหลุดเส้นสปีดไลน์นะครับก็มันเป็นไปตามคาดการณ์นะครับมันก็กราฟเนี่ยมันส่งสอนะครับสอพฤติกรรมมาก่อนตัวเลขข่าวนอนฟาร์มอะไรต่างๆด้วยซ้ำนะครับซึ่งสมมตินะครับสมมติว่าวันเนี้ยตัวเลขนอนฟาร์มผมไม่ดีนะครับออกมาไม่ดีความเป็นไปได้ก็คือมันราคาอาจจะวิ่งขึ้นครับวิ่งเล่นรับข่าวไปแถว1935แล้วค่อยตกลงนะครับอันนั้นคือเป็นลักษณะของกราฟนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเทคนิคอลมันก็จะ play out นะครับมาก่อนนะครับก่อนที่ข่าวเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันจะประกาศออกมานะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของไปดูคู่เงิน UCAT บ้างนะครับไปดูคู่เงิน UCAT บ้าง UCAT หลังจากประกาศอัตรา non farm payroll นะครับแล้วตอนนี้นะครับมีการดีดตัวขึ้นมาแล้วนะครับ UCAT เนี่ยแต่ว่าการดีดขึ้นมาของ UCAT รอบนี้นะครับอาจจะดีดไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับUCAT สวัสดีครับคุณแอมนะครับ UCAT เนี่ยจะมีซัพพลายโซนอยู่แถว 1.349 นะครับถึงประมาณ 1.35 นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นตัวกดราคาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ครับถ้าขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะช็อตลงมาได้ตอนนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของไดมอนด์นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักไดมอนด์หรือเปล่าไดมอนด์ก็คือมันเป็นแบบเนี้ยนะครับ Diamond Bottom ซึ่งมองว่าอาจจะขึ้นมาแถวๆนี้แล้วก็จะย่อได้นะครับ UCAT เนี่ยก็แนวเซลล์หลักของเรานะครับประมาณ 1.352 ลงมาถึง 1.35 นะครับสำหรับ UCAT ก็จริงๆโครงสร้างมันก็ออกเป็นไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูใหญ่ๆนะดูกว้างๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก็ให้เรามองช็อตจากตรงนี้สำหรับ USD CHF นะครับ USD CHF ก็ยังอยู่ในโครงสร้างนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในโครงสร้างของ channel ขาลงนะครับซึ่งไม่แน่ใจวันนี้จะหลุดหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่หลุดก็จะลงต่อไปนะครับอาจจะเป็นทำ lower high ลงไปแล้วก็เป็น equal low นะครับสำหรับ USD CHF ก็ยังไม่มีอะไรให้เทรดหรือว่ามีความน่าสนใจอะไรนะครับก็ราคาก็ทางด้านบนก็เป็นโซนช็อตยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ 0.94150 ลงมาถึง 0.937 โดยประมาณนะครับเป็นแนวที่อาจจะใช้ช็อตได้นะครับสำหรับ USD CHF ตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบ EMA แล้วนะครับซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นมานะครับสมมุติว่าวันนี้มันได้โมเมนตัมของการแข่งข้าของ US Dollar ต่อนะครับขึ้นมาแถวข้างบนเนี่ยจะเจอเส้น EMA Slow Moving Average นะครับ480พีเรียดมันก็จะตบราคาลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการขึ้นไปแล้วก็ขับมา retest ตัว channel ขึ้นต่อแบบนี้นะครับก็แต่ว่าในชุดย่อน่าจะเล่นได้นะครับสำหรับแนวแถวเส้น EMA แถวเส้นสีแดงนะครับNU รู้สึกยังไม่ได้ดูนะผมจะดูค่าเงินหลักเป็นหลักนะครับค่าเงินที่แพงกับ US Dollarแล้วก็จะไปดูค่าเงิน J แป๊บหนึ่งนะครับตัว NU นะครับก็ NU เนี่ยสุดท้ายนะครับยังไม่สามารถผ่านแนวต้านแถวบริเวณราคา 0.65 ได้นะครับตัว Rounding Number แล้วก็ NU ตอนนี้มีการหลุด Speed Line ตรงนี้แล้วนะครับก็น่าจะมีการย่อกลับมานะครับน่าจะมีการย่อกลับมาสักครู่นะครับNU น่าจะย่อกลับมาแถวเส้นแดงนี้นะครับ 0.63250 แล้วก็ซับมันจะมีเส้นซัพพอร์ตรองรับอยู่นะเส้นสีแดงเนี่ยน่าคิดว่านะประเมินว่า NU เนี่ยน่าจะลงแล้วก็อาจจะปรับขึ้นแบบนี้อีกทีนะครับถ้าเราดูโครงสร้างตอนนี้นะครับหุ้นเงิน U เนี่ยมันออกไซด์เวย์ซะเยอะนะครับทั้ง UCAT เอ่ย USD CHF เอ่ย NU เอ่ยนะครับก็เป็นออกเป็นไซด์เวย์นะครับก็อาจจะวิ่งออกข้างอยู่นะครับมีทั้งลงมีทั้งขึ้นเราก็จะเทรดได้ตามรอบสวิงสั้นๆนะครับไม่ได้จับเทรนมากนะครับตัวที่ชัดเจนนะครับที่เทรนเริ่มชัดเจนก็คือทองคำเนี่ยมันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับทองคำตอนนี้ก็1883นะครับในส่วนของ
UJ บ้างนะครับไปดู UJ บ้างก็โอเคได้ปรับตัวขึ้นมานะครับจากผลของนอนฟาร์มประมาณ 2,000 จุดนะครับแต่ยังมีแนวต้านอยู่นะครับแนวต้านสำคัญอยู่แถวบริเวณนี้สำหรับ USD JPY ครับ UJ แนวต้านราคาอยู่ประมาณ 130.500 นะครับถ้าดูแบบนี้นะครับผมมองว่ามันจะกดราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแถวๆนี้อาจจะกดลงมาที่โลเดิมอีกรอบนึงนะครับสำหรับ UCAT ยังคิดว่ายังไม่สามารถผ่าน13050ได้ไม่ใช่ UCAT UJ นะครับ UJ เนี่ยก็เนี่ยครับราคากลับมาทดสอบ EMA แล้วนะครับซึ่งเป็นเส้นกดอยู่มันกดมาตลอดทางนะครับช่วงนี้ก็กดลงไปนะครับช่วงนี้กดขึ้นมาใหม่นะครับต้องดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับช่วงสัก4ทุ่มเนี่ยน่าจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็อีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเห็นหลังแล้วนะครับก็สมมุติว่ามันเบรกตัวเส้นสีแดง 130.5 ไปได้นะครับเราก็จะมองว่าตัว UJ เนี่ยน่าจะมีการย่อตัวกลับไปนะครับหรือว่ารีเทสกลับไปได้ลึกๆแล้วนะครับหลังจากที่เคลื่อนที่เป็นขาลงมาตลอดตาม channel ตรงนี้แล้วก็เริ่มมีการเบรกเอาท์แถวๆช่วงนี้นะครับเบรกแล้วก็รีเทสแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับทีนี้ต้องดูว่า 130.5 นะครับถ้าเบรกปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเราจะได้ชุดการขาขึ้นไปอาจจะขึ้นไป 134.5 ต่อนะครับในระหว่างนี้ยังไม่เบรกก็ยังมองว่ายังมีเส้นกดของเส้น EMA อยู่แถวเนี้ยนะครับถ้าจะกดราคาลงได้อีกนะฮะโอเคนะครับมีท่านใดสนใจกู้เงินไหนอีกไหมครับหรือว่าสอบถามแผนทองคำนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับทองคำตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้ายังไม่มีออเดอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปบายสวนเลยนะครับก็รอเซลล์นะครับรอเซลล์แถวราคาประมาณ19โซน1915 1910ขึ้นมารอเซลล์ตรงนั้นดีกว่าซึ่งเราอาจจะไม่ได้เซลล์วันนี้นะครับวันนี้มันอาจจะราคามันจะได้โมเมนตัมเคลื่อนที่ไปต่อสักพักมันค่อยมีการรีเทสกลับขึ้นมาแล้วเราก็ใช้แผนที่เราวางไว้ล่วงหน้านะครับเทรดแผนของเราเนี่ยเช่นตรงเนี้ยนะครับประมาณนี้เป็นซัพพลายโซนของเราแล้วก็เอาไปใช้เทรดอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับตลาดไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็โซนนี้มันโซนตรงนี้นะครับมันเบรกแล้วเราก็ลบออกไปนะครับไม่มีมีนิ่งในการเทรดของเราละ EUDU นะครับคุณ M นะครับ EUGU ก็จริงๆพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีวีฟให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ทองคำนะครับรอสรุปทองคำรอประมาณ1914ขึ้นไปถึง1918นะครับสำหรับ EU นะครับ EU EU ราคามันมาถึงจุดเดี๋ยวนะครับ EU เนี่ย EU ราคากลับลงมาตัว Slow Moving Average นะครับแถวๆ 1.082 นะครับจากจุดบริเวณนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดการย่อขึ้นได้นะครับต้องรอดูนะครับตอนนี้มันยังค่อนข้างโมเมนตัมแรงอยู่แต่ว่าบางครั้งที่ผ่านมานะครับมันลงมาทดสอบ EMA ตรงเนี้ยแล้วมันก็เด้งไปต่อนะครับรอบนี้ต้องดูว่าจะเบรกหรือเปล่านะครับถ้ายังเบรกไม่ได้เนี่ยมีโอกาสแถวๆ 1.082 1.08280 เนี่ยมีโอกาสเด้งกลับไปแถว 1.0925 ได้อีกรอบนึงนะครับสำหรับ EU ส่วน GU นะครับผมสรุปให้สั้นๆนะครับ GU เนี่ย GU ราคากลับมาที่ถึงตัว target แล้วนะครับ target แข่งขันที่ของมันเนี่ยก็ลงมา demand zone ประมาณนี้ซึ่งมีโอกาสไหลลงมานะครับมีโอกาสไหลลงมาถึงตัวแถวเส้น EMA สีแดงได้นะครับก็ให้มองการ buy จาก zone นะครับจะไม่น่าจะเคสเนี่ยนะครับไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องรอแถว 1.205 นะครับดูว่าราคาเนี่ยมันมีการชะลอตัวนะครับมีการสร้างเบสแถวนี้หรือเปล่าเบสแถวนี้ถ้ามันสร้างนะครับมันก็จะเป็นเบสในการเคลื่อนที่กลับไปตาม channel ตัวนี้นะครับ channel ก็อยู่ที่ support ราคามาตั้งแต่ชุดนี้นะครับชุดนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องรอดูอีกทีตรงนี้เพราะว่าก็
ชุดใหญ่ของมันนะครับชุดใหญ่ของมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบขึ้นย่อขึ้นย่อถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือ high เท่าเดิมนะครับแต่ว่า low ยกสูงขึ้นนะครับแถวๆนี้ก็มีโอกาสที่พยายามที่จะเบรกแนว 1.245 ขึ้นไปได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็สมควรกับเวลาพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการเทรดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นตอน4ทุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับก็โชคดีแล้วก็มาพบกันนะครับคิดว่าวันอาทิตย์นะครับพี่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะมาไลฟ์รีวิวตลาดให้สัปดาห์หน้ากันได้นะครับวันอาทิตย์อาจจะเป็นช่วง3ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งทางหน้าเพจอีกที่นึงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานอังกฤษนะครับฝากถอนรวดเร็วสเปซต่ำมากนะครับสเปซต่ำมากต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็มีโบนัสถึง4ต่อนะครับโบนัสแรกเข้านะครับ30เหรียญนะครับโบนัสฝากเงิน 35% นะครับสูงสุด300ดอลลาร์นะครับโบนัสฝากเงิน 25% นะครับสูงสุด 3,000 เหรียญนะครับ 100,000 บาทเลยนะครับรวมถึงมีโปรแกรมล็อตแบ็กนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นของโพสต์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่คาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ